สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อสอนผู้ที่เริ่มบาร์เบลสควอตนะครับจากเบสิกเลยนะครับจากศูนย์จากไม่รู้ครับว่าทำไงไม่เป็นนะครับก็ผมไล่ขั้นตอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดก็คือ เริ่มจากเบสิก awareness ก่อนนะครับการสร้าง awareness ว่าเวลาสควอตเราควรจะต้องทำยังไงนะครับคือเทคนิคสควอตง่ายมากที่สุดเลยนะครับง่ายสุดๆเลยสำหรับผู้เบสิกเบื้องต้นเลยนะครับคือมันคือนั่งเก้าอี้ครับนั่งคือนั่งเก้าอี้นั่งให้สุดนั่งลงไปนั่งยองจบแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับมีอยู่แค่ไม่กี่พอยต์นะครับที่เป็นเรื่องหลักเวลาต้องการสควอตนะครับคือ1ใช้สะโพกนำนะครับนึกสภาพเวลาเราจะนั่งเก้าอี้นะครับเราจะนั่งเก้าอี้อย่างนี้นะเราก็คงไม่แทงเข่าลงไปแล้วก็นั่งนะครับคือเราก็นั่งเราก็ใช้สะโพกนั่งไปนะครับคือเพื่อที่จะฝึกว่าโหลดนะครับมันอยู่ที่สะโพกนะครับไม่ใช่เข่านะครับไม่ใช่สตาร์ทด้วยเข่านะครับคือลองคิดดูสมมติว่ามี200กิโลอยู่บนบาร์นะครับอยู่เนี่ยแบกอยู่ตรงนี้เนี่ยใช้เข่าลงไปก่อนคือมันก็โหลดมันก็กดลงมาที่เข่าก็เจ็บเข่าเพราะว่าโคตรโง่เลยเราก็ใช้สะโพกครับซึ่งเป็นone of the biggest muscle group ในร่างกายนะครับเพื่อที่จะรับโหลดตรงนั้นนะครับแล้วก็นั่งไปจนสุดนะครับเราจะไม่ลงครึ่งหนึ่งนะครับไม่นะครับเข่าเลยไปเท้าไม่ได้นะครับ fuck you นะครับไม่ใช่นะครับเลยได้ทั้งหมดนะครับทำได้ปกตินะครับเพราะว่ามันเป็น stance ที่ธรรมชาติที่สุดของมนุษย์แล้วนะครับคือนั่งลงไปนะครับนั่งยองลงไปโหลดทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่สะโพกที่ quad hamstring calf ทั้งหลายมันก็จะdistribute load เนี่ยเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่เราลงไปครึ่งเดียวนะครับโหลดมันก็จะติดอยู่ที่เข่าอย่างเดียวนะครับทั้งหมด200กิโลก็จะมาอยู่ที่เข่าคุณนะครับแทนที่จะถูก distribute ลงไปที่ muscle group ทั้งหลายที่ควรจะใช้นะครับก็เดี๋ยวลองดูตามวิดีโอนะครับผมอยากให้ลองฝึกนะครับสำหรับคนที่ฝึกไม่เคยฝึกบาร์เบลสควอตอะไรมาก่อนเลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละคลิปก็จะแต่ละท่าก็จะเป็นช็อตวิดีโอนะครับประมาณ10กว่าวินะครับผมอยากให้ลองฝึกนะครับท่าละ20ครั้งนะครับ20ครั้งจำนวน5ถึง10เซตเยอะมากๆเลยนะครับฝึกเพื่ออะไรไม่ได้ฝึกเอากล้ามเนื้อนะครับฝึกให้ร่างกายมันชินนะครับฝึกให้ร่างกายมันจำได้นะครับออโตเมติกเลยว่าถ้ามันเริ่มอย่างนี้ถ้ามันเริ่มอย่างนี้ค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไปนะครับโมเดลในวิดีโอนะครับชื่อพี่เบนนะครับเป็นพี่ชายที่เคารพของผมนะครับเรียนโรงเรียนด้วยกันนะครับก็พี่เบนก็มาเริ่มสควอตจากที่บาร์เบลสควอตไม่เป็นเลยนะครับตอนนี้ฟอร์มสวยกับผมแล้วนะครับก็ฝากติดตามกันดูนะครับวิดีโอนี้ก็คือขอแบบว่าบ้านๆง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่บาร์เบลสควอตไม่เป็นนะครับไม่มีซับเทคนิคไม่มีอะไรมากมายทั้งนั้นนะครับดูค่อยๆดูตามค่อยๆไล่ทีละขั้นตอนง่ายๆนะครับลองดูขั้นตอนแรกให้เริ่มจากบ็อกซ์สควอตก่อนนะครับคือให้นั่งนะครับเพราะว่าผู้ที่สควอตแรกๆส่วนใหญ่จะใช้เข่านำก่อนนะครับถ้าเล่นบ็อกซ์สควอตก่อนเนี่ยเพื่อสร้าง awareness ว่าเหมือนเรานั่งเก้าอี้นะครับ2หลังจากนั้นพอเริ่มบ็อกซ์สควอตได้แล้วก็เราฟูลสควอตได้แล้วครับก็ให้ใช้สะโพกนั่งลงไปสุดเลยครับอันนี้ยังไม่มีโหลดนะครับผมจากนั้นกลับมาบ็อกซ์สควอตแล้วก็นำท่อ PVC ขึ้นมาตั้งไว้ครับเพื่อฝึกบาลานซ์แล้วก็ฝึกคอนแทรคตรงช่วงสแคปูล่านะครับฝึกตัวตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็ยังใช้สะโพกเป็นตัวหลักในการสควอตอยู่ครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็ฟูลสควอตเลยนะครับฟูลฟอนสควอตอย่างนี้นะครับใช้ท่อ PVC เหมือนเดิมนะครับค่อยๆฝึก awareness ไล่ไปทีละจุดนะครับปุ๊บจากนั้นเราถือดัมเบลอันนี้เพื่อที่จะฝึกโหลดนะครับฝึกรู้สึกว่าให้รู้สึกว่าโหลดเนี่ยมันมีเวลามีเวทถ่วงเนี่ยเราต้องใช้มัสเซิลตรงไหนนะครับแล้วก็ฝึกคอมัสเซิลทั้งหลายแล้วก็ฝึกที่จะตั้งตัวเราให้ตรงด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับเราใช้ท่อ PVC เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นback squat นะครับเพื่อจะฝึกและ
ฝึก awareness เวลาจับบาร์นะครับว่าถ้ามีบาร์เบลโหลดปุ๊บเราจะต้องยังไงอันนี้เทคนิคตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่บ็อกซ์สควอทแรกโหลดแรกตอนนี้ก็จะเริ่มเรียนรู้เริ่มเข้าที่เข้าทางทั้งหมดครับจากนั้นก็เริ่มเอาฝึกที่จะใช้ดัมเบลสควอทนะครับฝึกรู้จักว่าเวลามีโหลดบนช่วงทรัพช่วงบาร์เนี่ยเราจะต้องโฮลด์มัสเซอร์ตรงไหนบ้างขั้นตอนต่อไปก็เป็นฟูลเดปเลยครับฟูลเดปดัมเบลสควอทนะครับเอาตัวบ็อกซ์ออกนะครับหรือตัวเบนช์ออกหลังจากนั้นก็ใช้ดัมเบลวางที่หัวไหล่นะครับเริ่มจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับก่อนที่เราจะไปบาร์เบลสควอทกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบาร์เบลสควอทนะครับฝึกตั้งแต่เทคนิคแรกบ็อกซ์สควอทลำตัวตั้งตรงทรงตัวทุกอย่างนะครับเรามาจบที่การฟูลบาร์เบลสควอทนะครับ awareness ทั้งหมดก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยครับ